สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของกาแฟครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Coffee Story by The Pool Global Coffee นะครับสวัสดีครับก็ครั้งนี้น่าจะห่างหายกันไปประมาณเกือบ3อาทิตย์เนาะเราก็มีธุระปะปังนู่นนี่นั่นเยอะแยะครับแล้วก็จริงๆเราแอบไปซุ่มทำคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยใช่ไหมคุณเจมส์ใช่ใช่ใช่ก็เป็นหลายเรื่องชีวิตต้องกินต้องใช้ด้วยแล้วก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆด้วยเนาะใช่ครับซึ่งไอสิ่งที่ทำอะไรใหม่ๆกับสิ่งที่ต้องกินต้องใช้เนี่ยมันก็อาจจะสวนทางกันเล็กน้อยนะ งานที่สนุกคืองานที่ไม่ทำเงินใช่ไม่ได้อะไรเลยและเสียเงินด้วย ใช่ไหมไอคอนเทนต์ที่เราซุ่มกันเนี่ยโหถ้าจะเรียกว่าเสียเงินแบบเสียเงินก็คงไม่ใช่เนาะมันก็คือสิ่งที่ที่เราก็อยากทำใช่ใช่ก็ใช่ปะซื้อความสุขให้ชีวิตอะคุณมันก็อย่างนี้แหละธรรมดา invest first นะครับ harvest later ไม่รู้เกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าแต่ ดูไม่เกี่ยวข้องกันนี้เกี่ยวข้องบางทีก็มีแต่ invest บางทีก็ไม่มี harvestแต่จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราจะพูดถึงแน่นอนนะครับเรื่อง Invest First Harvest Later เนี่ยจริงๆจริงๆแอบเกริ่นไว้ก่อนเลยเนาะแน่นอนครับทุกคนหลังจากที่ได้อ่านหัวข้อคลิป EP วันนี้ก็จะรู้แล้วว่าเราคงกลับมาคุยเรื่อง Coffee Country The Series กันอีกครั้งนะฮะโดยยังอยู่ในสวิตเอเชียเนาะแล้วก็เป็นประเทศที่เรารู้จักกันดีด้วยใช่ไหมครับคุณเจมใช่ใช่จริงๆก็เคยเกริ่นไปแล้วตอนเราคุยเรื่องอินโดนะว่าแบบเป็นสิ่งที่ช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ยอ้าวทำไมเขาปลูกเยอะมากเลยทำไมไม่เคยได้ยินชื่อเลยเนอะใช่แต่ประเทศนี้ยิ่งช็อกกว่าเดิมใช่ป่ะประเทศอยู่ข้างบ้านเราแท้ใช่ใช่ใช่เอ็กซ์พอร์เตอร์เป็นอันดับ2ของโลกนะครับใช่โอ้กำลังผลิตนี่คือคอฟฟี่โปรดักชันต้องบอกคอฟฟี่โปรดักชันดีกว่าคอฟฟี่โปรดักชันเป็นอันดับ2ของโลกคือใหญ่มากแต่แน่นอนครับไอ้ความใหญ่ของมันก็พอเดาได้เนาะมันไม่ได้มาจากแค่อาราบิก้าใช่ป่ะจริงๆก็คือความใหญ่ของเขามันคือโรบัสต้าเนาะแต่ก็ว่าไม่ได้แสดงว่าเขาก็ค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านกาแฟใช่ไหมเพราะไม่งั้นเขาคงแบบปลูกมาขนาดนี้ไม่ได้เนาะแน่นอนกับประเทศนี้นะฮะก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองเย่เย่เหมือนเดิมก่อนเลยถ้าพูดถึงเวียดนามคุณเจมส์นึกถึงอะไรครับที่เวียดนามสองสามอย่างก็ได้วิชาสังคมวิชาสังคมอ่ะปกติก็จะต้องเรียนแบบจากรอบๆบ้านก่อนใช่ไหมก็จะไปเจอเวียดนามถ้าอย่างเวียดนามเหรอถ้าอย่างผมนึกถึงแบบเร็วๆเลยจะมีสงครามเวียดนามอย่างนี้พวกบ้าสงครามอะไรนึกถึงแบบการเมืองกับปกครองใช่นะโฮจิมินห์อะไรเงี้ยใช่แล้วก็แน่นอนไอ้กาแฟชื่อเมนูกาแฟเวียดนามกาแฟเวียดนามใช่ไหมเพราะว่าที่นี่เขาก็มีเอกลักษณ์การดื่มที่ค่อนข้างเป็นแบบเป็นบรูเวอร์เฉพาะของเขาเลยแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คือของเวียดนามแน่นอนจริงๆก็มีอีกหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะนึกถึงข้าวใช่ไหมข้าวประเทศเวียดนามที่บางครั้งก็แซงไทยนะนี่ก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งอันดับต้นๆของเราเองเหมือนกันเราเองตอนนี้ไม่รู้อยู่อันดับอะไรแล้วนะสมัยเด็กๆเขาจะเราจะได้รับการสอนว่าเฮ้ยไทยเนี่ยข้าวไทยเนี่ย number one อันดับหนึ่งส่งออกเยอะสุดอร่อยสุดแบบแรไอเทมทุกคนต้องหามากินไม่รู้สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างนะคุณครับก็จริงๆถ้าให้ผมอัปเดตคร่าวๆเนี่ยของเราก็อยู่มาสักที่4ที่5ประมาณนี้ไปถึงตรงนั้นแล้วส่งออกมูลค่าใช่เพราะว่าหรือ3 4 5เนี่ยอยู่ราวๆนี้เพราะว่าประเทศที่ส่งออกมากๆก็คือเวียดนามกับอินเดียบางทีถ้าจำไม่ผิดอาจจะมีจีนด้วยเปล่าไม่รู้จะไม่แน่นะไม่แน่ใจนะแต่ของเราหน้าสามนะครับถ้าไม่ผิด3หรือ4ราวๆนี้ก็ประเทศเขาใหญ่เนาะแล้วก็อินเดียนะแต่เวียดนามเนี่ยไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันว่าเป็นยังไงอันที่2ที่นึกถึงก็คือฟุตบอลนะคุณเจมไม่ดูใช่ไหมอ๋อเพิ่งผมเห็นข่าวผ่านๆว่าเร็วๆนี้ว่าแบบว่ามีการแบบอีอาร์กันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้สนุกมากเรื่องปากของแฟนบอลเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ Amazing มากถ้าคุณอยากจะไปนั่งอ่านเนี่ยลองไปค้นเพจชื่อวิเคราะห์บอลจริงจังอะครับ
มันก็จะมีเขาเขียนเรื่องเวียดนามมาคนหมั่นไส้ทั้งเอเชียอะไรเงี้ยทั้งอาเซียนสิเอาจริงๆเราไอ้ฟุตบอลไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหอะเออเอียนเหมือนกันเอออันที่3อันที่3มีถึงร้านตัดผมคือตอนแรกผมว่าเราจะไม่ไปทางนี้แล้วแต่ว่าแบบคุณพูดขึ้นมาแล้วมันก็นั่นแหละเออเป็นสิ่งที่ Amazing ที่พี่มันเก่าผมจะพูดเสมอว่าเฮ้ยร้านตัดผมที่เวียดนามนี่ดีนะผมว่าเฮ้ยไปช่างฝีมือร้านตัดผมก็เยอะหรอกเอออะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าอยากรู้ก็เดี๋ยวคุณลอง Google ดูแล้วกันว่าร้านตัดผมเวียดนามร้านตัดผมเวียดนามมีอะไรพิเศษนะผมก็ไม่ได้จัดเหมือนกันไม่ได้ไปตัดผมอ่ะใช่แต่จริงๆร้านพวกอาหารขึ้นชื่อเขามีนะพวกเฝอใช่ไหมพวกใช่ใช่ใช่ไหมพวกเฝอเอ้ยแหนมเนืองอะไรเงี้ยก็ที่ดีแต่เนี่ยที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยมันถ้าเจมคุณเจมันนึกถึงกาแฟใช่ป่ะแต่ที่ผมไม่นึกถึงเลยเออก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันแต่นึกถึงกาแฟที่เวียดนามเนี่ยจะนึกถึงอินสแตนต์ว่ะอืมเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันว่าที่นึกถึงอินสแตนต์เนี่ยมันก็มีอยู่ในสิ่งที่เราจะเล่ากันด้วยนะครับโอเคทั้งก่อนอื่นเลยเรามาดูกันดีไหมว่าประเทศเวียดนามเนี่ยจริงๆลักษณะรอบๆโดยทั่วไปสโคปทางสังคมที่คุณเจมบอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อเอาให้ง่ายนะครับเหมือนคนสมัยก่อนที่เอาโลกเป็นจุดศูนย์กลางเราก็จะเอาไทยเป็นจุดศูนย์กลางเช่นเดียวกับโลกนะฮะ เปรียบเทียบกับไทยง่ายกว่าเนาะเวียดนามเนี่ยประชากรเขามีมาสัก95-96ล้านคนนะครับประมาณนี้นะฮะก็ไทยอยู่70ใช่ป่ะก็ก็มากกว่าไทยมา25ล้านคนคนเยอะเนาะเยอะแต่ในขณะที่ area เนี่ยหรือพื้นที่ของเขาเนี่ยประมาณ 330,000 ตารางกิโลเมตรนะครับไม่เห็นภาพเท่าไหร่ถ้าของไทยเท่าไหร่อ่ะแม้ของไทยเนี่ยประมาณสัก 500,000 โอ้เออแสดงว่าพอเราเอาคนมาหารต่อพื้นที่เนี่ยหารเร็วๆก็ได้เห็นว่าเฮ้ยเวียดนามไม่คนแออัดเหมือนกันนะอืมใช่ป่ะหนึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยมีคนสักประมาณคิดไม่ทันอ่ะประมาณสามร้อยคนประมาณเนี่ยแต่ของไทยไม่ถึงอ่ะของไทยก็1.5มั้งเลสเซน1.2-1.3กว่าเองก็แออัดมากก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเขาถึงเป็นประเทศที่กำลังแบบเติบโตอย่างรวดเร็วเรื่อง GDP อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบเป็นที่น่าจับตาของแบบจากนานาประเทศที่เอาเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในแบบ FDI อะไรเงี้ยครับใช่ก็เป็นเหมือน business เกิดใหม่อะไรอย่างช่วงนี้ใช่ไหมแบบคนก็เริ่มมองแล้วเริ่มย้ายฐานการผลิตเริ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นหมุดหมายใหม่ของเวียดนามเนาะที่เวียดนามแหละก็เหมือนเขาก็ให้คิดว่าเหมือนไทยสัก30-40ปีก่อนแล้วบ้างตอนนั้นเราก็แข่งกับเกาหลีอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็เปลี่ยนใจเราสู้ไม่ได้เปลี่ยนมาแข่งกับเวียดนามแทนแล้วกันใช่ใช่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วสู้เวียดนามได้ไหมตอนนั้นโอ้โหแข่งกับสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงจะเป็นเสือตัวที่5ไปมากลายเป็นแมวซะงั้นกลายเป็นบาร์บี้เลยน่ารักน่ารักเลยไม่รู้ต่อไปจะแข่งกับใครนะฮะพูดแล้วก็สะเทือนใจแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่หัวข้อในการคุยหลักของเราในวันนี้ใช่ปะเอาเป็นว่าหลังจากเกิดมาแล้วเกิดเรื่องคร่าวๆเรื่องเวียดนามแต่มีอันนึงที่ไม่เกิดไม่ได้คือที่เกี่ยวข้องก่อนที่ให้คุณเจมเล่าต่อก็คือการปกครองของเวียดนามอย่างที่คุณเจมพูดคือมีช่วงนึงที่มีการลบกันเนาะใช่ใช่ระหว่างเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ใช่ป่ะที่จะเป็นระหว่างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้อ่ะฟินอลลี่เราก็กลายเป็นระบบสาธารณรัฐใช่ไหมเป็นใช่เวียดนามก็คือเป็นคอมมูนอ่ะเอาเป็นว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนิยมสาธารณรัฐสังคมนิยมใช่ก็ฟินาลีแล้วเขาก็เป็นระบบแบบคอมมิวนิสต์อะครับ มันก็จะเกี่ยวพันนั่นแหละกับเรื่องที่แน่นอนเนาะก็พูดถึงคอมมิวนิสต์ก็มีเรื่องที่ดินที่ทุกคนต้องมีที่ดินทุกคนต้องมีที่ดินหมายถึงที่ดินทุกคนเป็นของรัฐนะครับเพราะว่ารัฐเขานิยามว่าทุกคนเป็นสหายกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้พวกที่ดินก็ก็เ
็ต้องอะโลเคทอ่ะคุณก็ไม่ได้แบบจะครอบครองเป็นของคุณคนเดียวได้มากมายไก่กองขนาดนั้นแต่แม้ว่าคุณจะไม่สามารถครองครอบครองได้ทั้งหมดแต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีมากกว่าคนอื่นอยู่ดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ระบบอะไรก็แก้ไม่ได้นะใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าระบบมันแก้ไม่ได้ถ้าสมมติมันก็มีถึงมีหลักการปกครองเนาะนิติรัฐนิติธรรมมีทั้งตุลาการมีทั้งบริหารใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งนิติบัญญัติที่เราเคยเรียนมาว่าของเรามันเคยคานอำนาจยังไงเพื่อให้มันเหมาะสมที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพี่พูดไปพูดมายิ่งเข้าตัวว่ะก็อีกร้อนมากเลยตอนนี้ผมลุกตอนนี้เลยว่ะผมลุกตอนนี้แล้วคุณคุยต่อได้ไหมแบบก็อีอุ่นมากแปลกไม่ได้แปลกเอาว่าเรากลับมาที่โปรดักชันของเวียดนามดีกว่าเจมมันเริ่มมาจากอะไรทำไมเวียดนามถึงมีกาแฟมาจากไหนจริงๆเนี่ยพอกลับไปดูเนาะอันนี้จะคุยถึงเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟในเวียดนามนะครับข้อมูลทั้งหลายก็มาจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตวิกิพีเดียต่างๆนานานะครับเนาะกาแฟเนี่ยจริงๆกาแฟในการปลูกกาแฟในเวียดนามเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับช่วงนั้นเนี่ยคือเวียดนามก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ครับก็ฝรั่งเศสเนี่ย ก็ปลูกกันตรงนี้ก็เป็นแพลนเทชันเป็นแบบอะไรอย่างนี้แหละซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นที่เวียดนามที่เดียวนะจริงๆเวลาแบบชาติตะวันตกแบบโคโลไนซ์ประเทศไหนก็ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ตรงนั้นแหละคือเป็นแพลนเทชันเป็นแบบปลูกสินค้าเกษตรต่างๆไว้ส่งออกอะไรพวกนี้เนอะใช่ใช่จริงๆก็จะเห็นจากหลายๆที่ใช่ไหมครับที่เราเล่าไปว่าพอเป็นเมืองขึ้นประเทศไหนเขาก็จะเอาวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขาอยากได้เอาไปโปะในประเทศนั้นๆใช่ก็ไม่ต่างกันครับเวียดนามก็โดนเหมือนกันเนาะใช่คือจริงๆกับผมก็พยายามช่วงที่เราอ่านเนี่ยเราก็พยายามดูเรื่องว่าแบบแบบปลูกกันมายังไงพยายามดูเรื่องกาแฟซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าไอ้จุดสำคัญก็คือว่าไอ้ธุรกิจต่างๆหรือแบบแม้กระทั่งเรื่องการปลูกกาแฟในเวียดนามก็จริงคือมันกระทบต่อมันมีจุดที่แบบประวัติศาสตร์ของเขามันกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศพอสมควรนะเพราะหลังจากช่วงที่มีอยู่ช่วงนึงที่เขาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสใช่ไหมต่อมามันก็มีเรื่องของความพยายามในการที่มีช่วงสงครามโลกใช่ไหมสงครามโลกก็แบบช่วงนั้นก็มีสงครามโลกก็สเต็ปหนึ่งแล้วก็มีการแบบทำให้การปลูกกาแฟแบบชะงักงานกันไปใช่ไหมชะงักงานเลยหลังจากสงครามโลกปุ๊บก็ช่วงพอสงครามโลกจบก็มีการปฏิวัติใช่ไหมแบบโฮจิมินห์เลยช่วงนั้นที่แบบมีการแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ถัดมาก็เป็นแบบช่วงยุคสงครามเย็นสงครามเวียดนามจน มันก็แบบกึกกักตะขุกกะกักมาเรื่อยๆนะใช่เดี๋ยวเยอะบ้างเดี๋ยวน้อยบ้างใช่ไหมมันก็แบบมีช่วงแบบเศรษฐกิจโลกตกต่ำแบบการเมืองทำให้ราคากาแฟขึ้นลงต่างๆนานานะครับจนกระทั่งณปัจจุบันเนี่ยสภาพภาพณปัจจุบันก็คือตอนนี้เวียดนามก็คือก็ยูนิฟายแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็กลายเป็นเนี่ยครับสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเนอะนั่นแหละใช่แต่จริงๆมันมีจุดเปลี่ยนตรงการปฏิวัติชื่อหนึ่งใช่ไหมคุณเจมส์ที่มันทำให้การมาเป็นแบบปัจจุบันก็คือการปฏิวัติที่ชื่อว่าโดยไหมคือคำศัพท์เวียดนามนี่แบบผมไม่ชำนาญจริงๆครับถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยครับใช่ครับ EP นี้ก็สุ่มเสี่ยงการที่เราจะโดนตีหัวมากเพราะว่าเราอาจจะพูดอะไรผิดไปหมดเลยใช่ๆก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนว่าถ้าออกเสียงผิดอะไรเงี้ยบอกกันได้นะครับใช่แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่ผมรู้อย่างเดียวภาษาเวียดนามคือหงอนหลำครับแปลว่าอร่อยเพราะฉะนั้นจริงเวลาไปอาจจะรอดตัวนะครับถ้าคุณพูดหงอนหลำได้โอเคคุณเคยไปใช่ไหมเคยไปเวียดนามใช่ไหมไม่เคยครับพอดีแฟนผมเคยไปแล้วเขาก็สอนคำหนึ่งให้ผมมาอ๋อเผื่อว่าถ้าคุณได้ไปแล้วจะได้เอาตัวรอดจากที่เวียดนามกินอะไรก็บอกหงอนหลำตามนั้นแล้วก็เป็นการเอาตัวรอดของคุณนะครับโอเคอาจจากกับการปฏิวัติโดยไหมก็ทำให้กาแฟเวียดนามกลายเป็นปัจจุบันเนาะแล้วมันยังไงต่อเจตกาแฟในเวียดนามเนี่ยคือจริงๆสำคัญเป็นแบบอุตสาหกรรมสำคัญในประเทศมากนะเพราะว่าเป็นรองแค่ส่งออกข้าวเท่านั้นครับแล้วเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาส่งออกกันเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้แบบเวียดนามส่งออกข้าวเยอะมากถูกไหม
แล้วถ้าส่งออกกาแฟเยอะในอ่ะเลเวลเลสเซว่าไล่ๆกับการส่งออกข้าวอ่ะทำไมไม่เคยได้ยินชื่อกาแฟเวียดนามเวลาเราไปซื้อเมล็ดกาแฟมากินเลยเออแล้วจริงๆผมก็พยายามเสิร์ชด้วยนะพยายามเปิดในเว็บช้อปปิ้งเวลาอะไรเงี้ยน้อยมากน้อยมากเนาะแต่ส่วนใหญ่เป็นกาแฟอินสแตนท์ใช่ทำไมมันถึงเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ากาแฟส่วนใหญ่ที่ปลูกในเวียดนามอ่ะมันเป็นโรบัสต้าครับโรบัสต้าไงใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้นะคือมีถ้าใครเคยกินแบบสเปเชียลตี้ที่เป็นโรบัสต้าแบบช่วยแนะนำผมด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอิมเมจของโรบัสต้าเนี่ยค่อนข้างจะในโลกสเปเชียลตี้อ่ะผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะด้อยกว่าอาราบิก้าอยู่ประมาณนึงแม้ขนาดว่ากาแฟอินสแตนท์เนี่ยเขาก็ยังชอบวงเล็บมุมซองใช่ไหมผสมอาราบิก้าขั้วบดอาราบิก้าแม้กาแฟอินสแตนท์ที่โรบัสต้าเป็นเมนเนี่ยก็ยังจะต้องใส่โลไออาราบิก้าเข้าไปด้วยหน่อยนึงให้รู้สึกว่ามีแวลูขึ้นมาใช่ไหมใช่ใช่หรือหนักเข้าก็บอกว่าเป็นอาราบิก้า 100% เลยด้วยซ้ำหลังออกมานะครับเนาะใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาเนี่ยนะฮะว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นอาราบิก้าที่ในเวียดนามไม่เหมือนอินโดใช่ไหมอินโดเนี่ยผมเห็นหลายครั้งสุมาตาชาว่าหรือแม้แต่ตัวกาโยที่เราเคยบอกไปใช่ไหมครับแต่เวียดนามเนี่ยผมไม่เคยเห็นจริงซึ่งถ้าใครพอจะเห็นพอจะรู้เนี่ยก็แนะนำเรามาได้นะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงซึ่งถ้าดีไปกว่านั้นยิ่งกว่าการแนะนำเนี่ยก็คือซื้อมาฝากเลยก็ดีนะครับไม่เอาทำไมอย่างนี้อ๋อโหพูดตรงไปพูดตรงไปความในใจนี่ออกหมดเออใช่ไหมเนี่ยหลักๆเราก็ได้รู้แล้วว่าเฮ้ยส่งออกเยอะนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ไม่เห็นไม่เห็นเลยอ่ะก็คือเรื่องของ specialty เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูจริงๆเนี่ยคือแบรนด์กาแฟอินสแตนท์ของเวียดนามเนี่ยเยอะนะใช่เยอะมากจนผมว่าคุณเจมส์ต้องเคยเห็นซองเนี้ยซึ่งจริงๆการที่ผมรู้จักกาแฟอินสแตนท์เนี่ยที่บอกไปก็คือจากซองเนี้ยแหละครับยี่ห้อ G7 อ่ะเคยเห็นมีโฆษณาอะไรในไทยก็มีอันนั้นก็เป็นแบบกาแฟแบบมาจากแบรนด์มาจากเวียดนามเลยเนาะใช่ซึ่งพอกลับมานั่งดูคนที่ทำกาแฟ G7 เนี่ยก็หอดังระดับหนึ่งเลยนะครับพอไปดูเนี่ยถึงขนาดในเว็บวิกิเขียนนะครับว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เรามานั่งดาวกันอยู่เนี่ยทำให้กาแฟที่เวียดนามที่รู้จักจากหลายๆประเทศเพราะเขาออกไปแบบออกไปเปิดเลยอ่ะออกไปเปิดคาเฟ่ออกไปเปิดแบบบุกตลาดญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้ววางแผนที่ไปเชน่าหรือแบบหลายๆที่เลยอ่ะครับก็เรียกได้ว่าคนที่ทำกาแฟ G7 จริงๆก็คือคนที่เป็นเหมือนตัวท็อปๆของบริษัทในประเทศเวียดนามเลยอ่ะที่เข้ามาทำตรงนี้นะครับชื่อว่าไม่รู้อ่านเสียงถูกเปล่าอ่ะเสียงว่าตรุงเหงียนป่ะเดาว่าอย่างนั้นก็แล้วกันครับเดาแล้วกันเดาว่าตรุงเหงียนคือผมพยายามเสิร์ชหา pronunciation แล้วแต่คือคนที่มาออกเสียง pronunciation ให้ฟังคือเป็นคนอเมริกาเลยไม่แน่ใจว่าซึ่งเป็นคนอเมริกาที่ไปอยู่ที่อเมริกาด้วยนะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใช่ไหมนะแต่หน้าเขาก็ออกเป็นแบบโซนเราเหมือนกันเนาะออกแนวเป็นคนเวียดเวียดใช่ป่ะไม่หมายถึงว่าคนที่มาออกเสียงคนที่แบบคนที่ใส่เสียง pronunciation ให้ก็เป็นคนอเมริกาอ๋อคนอเมริกาเลยเหรอก็เลยไม่รู้ว่าแบบอันนี้คือวิธีการออกเสียงที่คนอเมริกาเรียกแล้วคนเวียดนามเขาออกเสียงแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจตัวเองกันไหมใช่แต่จริงๆก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคุณเจมส์เรื่องชาติพันธุ์อ่ะของเวียดนามจริงๆนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วกันนะฮะก็หลังจากที่คุณเจมส์บอกไปถึงแม้ว่ามันจะมีการปฏิวัติเรื่องโดยเหมยการปฏิวัติกาแฟมันก็ยังไม่จบอ่ะคือคนก็มีรายได้ก็จริงนะครับแต่มันก็ยังมีส่วนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ละกันที่เขาเจอก็คือเนื่องจากผมว่ามันก็ใกล้เคียงกับทุกๆประเทศแหละครับเราก็มีจากหลายๆชาติพันธุ์เนาะที่เป็นกลุ่มใหญ่กับกลุ่มเล็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งในประเทศเวียดนามเขามีเหมือนกันเนาะใช่ใช่แต่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเจมส์เขา
คุณเจพออ่อนเอาผมก็ออกเสียงไม่ออกไม่ถูกเหมือนกันเออไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าขินหรือเปล่าใช่ไหม KINH เออไม่รู้ว่าขินหรือขินอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไทยอ่ะเราน่าจะเรียกว่ายวนนะเอออันนี้คือผมไปเสิร์ชวิกิพีเดียเหมือนกันคือในหน้าเดียวกันในภาษาไทยเนี่ยก็เรียกว่าแบบยวนชาวยวนก็คือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศเวียดนามณตอนนี้ใช่ไหมฮะเป็นเหมือนเชื้อชาติชาติพันธุ์หลักใช่ป่ะคือเขาก็เขียนคือภาษาไทยเขียนว่ากินกอไก่สระอิยอหญิงอ๋อกินเหรอก็เลยไม่คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกเสียงในภาษาไทยเนี่ยคือหรือในภาษาเวียดนามเองเนี่ยเขาเรียกตัวเขาเองว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วที่มาที่ไปทำไมมันถึงสำคัญอะไรเงี้ยคุณเจมส์เพราะว่าที่จริงๆก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลังจากปฏิวัติแบบอย่างเงี้ยโดยเมื่อยแล้วเนี่ยก็เหมือนกับพอเราปลูกกาแฟกันเยอะขึ้นเนี่ยก็มันก็ทำให้เหมือนกับยังไงดีขับเน้นให้คุณเห็นปัญหาอื่นๆที่อยู่ในประเทศเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอย่างนึงก็คือแบบความไม่เท่าเทียมทางสังคมคือเล่าเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาจทำให้คุณนึกถึงแบบเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศประเทศเนาะจริงๆมันก็ไม่คงไม่ใช่แค่ในเวียดนามหรอกเวียดนามเนอะที่อื่นก็มีเหมือนกันใช่ใช่นะครับก็หลักหลักๆก็คือที่พยายามจะบอกเนี่ยคือเหมือนคนชาวกินหรือชาวขินเนี่ยเขาก็แม้ว่าเขาจะมีเนื้อที่ที่น้อยกว่าอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เขาทำกาแฟอยู่แล้วนะครับแต่กฏว่าอินคัมของเขาเนี่ยมันใหญ่กว่ามากๆมันเยอะกว่ามากๆแล้วไอ้ความที่เป็นเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยเนาะผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรคือ EDE อ่ะ EDEกลุ่มชาตินี้แล้วนะฮะเขาก็ปลูกกาแฟเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาแตกต่างจากชาวยวนน่ะก็คือเขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้กันพูดแบบสรุปแม้ว่าเขาจะมีเนื้อที่ที่เยอะกว่านะครับพอเขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้เนี่ยเขาก็แบบจำเป็นต้องแบบจ้างอันเปดเวิร์กอ่ะแบบผู้หญิงหรือเด็กหรืออะไรก็ตามเพื่อให้ช่วยปลูกกาแฟแต่การปลูกกาแฟจริงๆมันก็ต้องมีเทคนิคนะเทคนิคโนเลจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราเคยคุยเรื่องแบบพวกโปรเซสพวกอะไรอย่างเงี้ยเนอะพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นโนว์ฮาวอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ใช่พอไม่สามารถที่จะมีโนว์ฮาวระดับลึกที่ทำให้ productivity ของกาแฟมันเยอะเนี่ยก็แน่นอนนะครับมันก็ทำให้ผลผลิตต่อไร่ตกต่ำเงินก็มีไม่พอฮะพอเงินไม่พอคุณก็จ้างคนเก่งไม่ได้จ้างคนเก่งไม่ได้ยิวก็เลยต่ำยิวต่ำก็เลยไม่มีเงินไม่มีเงินก็จ้างคนเก่งไม่ได้มันก็วนๆไปซึ่งไอ้วงจรแบบนี้เราอาจจะสรุปว่ามันคือ vicious cycle หรือวงจรอุบาทใช่ป่ะเวลาเขาพูดกันเนี่ยวงจรอุบาทซึ่งก็กลับการมองอีกด้านนึงอีกคนนึงกลุ่มนึงอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงสามารถเข้าถึงเงินทุนได้จ้างคนเก่งได้ยิวเยอะได้เงินเพิ่มจ้างคนเก่งมันก็วนๆไปเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ lead มาสู่แบบ social inequality ใช่ไหมครับก็ทำให้เกิดแบบความเหลื่อมล้ำคิดดูว่าในอุตสาหกรรมกาแฟเกิดการเหลื่อมล้ำระหว่างชาติพันธุ์เลยนะแล้วถ้าแบบเป็นอุตสาหกรรมอื่นที่มีสเต็กโฮเดอร์อื่นๆอะไรเงี้ยก็คงเจอกันหมดอ่ะแต่ก็บอกว่าเวียดนามเขาประสบปัญหานี้เหมือนกันก็เป็นหนึ่งหัวข้อที่เล่าสู่กันฟังแล้วกันครับเผื่อถ้าคนฟังได้ไอเดียอะไรไปช่วยทำให้ inequality ในประเทศไทยมันดีขึ้นนะ ซึ่งมันก็ย้อนกลับมาเนาะหลายประเทศผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยแหละระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองมันลิงก์กันไปหมดอ่ะคุณปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวกันหมดอ่ะครับอ่ะแต่เพื่อความไม่เครียดมากเราก็จะชิฟมาสู่หัวข้ออื่นดีกว่าหลังจากที่เราทราบเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องแบบ
โอ้ในอินเดซของแบบความลึกเกี่ยวกับการปลูกกาแฟเกี่ยวกับความแตกต่างอ่ะแต่คราวนี้เวียดนามที่เด่นๆอีกอันหนึ่งก็คือวิธีการชงมันจะชิดโดเนตต่างอ่ะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยวิธีนั้นมันคืออะไรอันนี้จริงๆจะเรียกว่าแตกต่างก็แตกต่างแหละเป็นบรูเวอร์ที่ลักษณะค่อนข้างแตกต่างพอสมควรคือในหลักการมันก็เป็นแบบimmersion brewer แบบนึงอะนะก็คือเหมือนกับเป็นวิธีชงแบบแช่อันนึงแล้วกันถ้าใครคุ้นเคยกับพวกกาแฟดริปอย่างพวกV60 อะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็มีความคล้ายคลึงบางจุดเหมือนกันถ้าใครโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์อยู่ใกล้ไม้ใกล้มือลองเสิร์ชคำว่ากาแฟเวียดนามดูคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นสิ่งนี้ก็คือเรียกว่าฝีนก็จะเรียกว่าไงก็เป็นอุปกรณ์ชงกาแฟแบบเวียดนามแล้วกันครับซึ่งหลักการการทำงานของมันก็คือเป็นโลหะ 3-4 ชิ้นที่แบบคุณใส่กาแฟลงไปแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนคอยแบบยับยั้งไม่ให้ flow rate มันไหลเร็วเกินก็กาแฟก็จะดริปลงไปในกาก็อุปกรณ์ซื้อให้ชงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะนะคือผมเองอะเราส่วนตัวเราอะเราไม่เคยกินกาแฟแบบนี้เราก็เลยตอบไม่ถูกว่ามันให้ความต่างกับพวก V60 ยังไงนะแต่ว่านั่นแหละก็คือเป็นความพิเศษของเขาอย่างนึงก็คือเป็นกาแฟที่กินด้วยวิธีการเฉพาะของเขานะครับถูกก็คือลักษณะที่คุณเจมบอกจริงๆก็จะเป็นทำไปด้วยโลหะแล้วก็เหมือนแก้วอ่ะเหมือนแก้วเลยแล้วก็มีเจาะรูอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ใส่กาแฟลงไปแล้วก็เหมือนมีฝาปิดนิดนึงอ่ะแค่นี้เองแล้วคุณก็ชงเลยซึ่งก็เป็นรูปแบบที่แบบเห็นก็เข้าใจหลักการการทำงานเลยหลักการง่ายมากเลยเนาะใช่ใกล้เคียงกับเฟรนช์เพสนะหมายถึงว่าตัวการปิดอ่ะแต่การบรูมันจะเหมือนเอาเฟรนช์เพสมาบวกกับดิปเปอร์อ่ะผมว่าถ้าฟังยังไม่เห็นภาพเนี่ยเสิร์ชง่ายกว่าฟิน ใช่ในจริงๆในเว็บก็มีแบบคนเอาบรูเวอร์ตัวนี้มาทำให้ดูเยอะแยะเลยนะครับน่ารักเหมือนกันนะฮะแต่เรื่องบรูเวอร์นั่นก็เรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมนูที่เขากินนะเนาะที่เขาเรียกว่ากาแฟเวียดนามกาแฟเวียดนามเนี่ยเรื่องเครื่องชงหรือตัวฝีนเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งแล้วเนาะได้อีกตัวถัดมาที่น่าสนใจก็คือแบบสิ่งที่เขากินกับกาแฟนะครับเนาะอันนี้ก็มีเมนู 2-3 แบบมาแนะนำหรือไงทำให้ทำความรู้จักแล้วกันผมว่าทำตามไม่ยากนะแต่ว่าจะชอบไหมอยากกินไหม ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะส่วนใหญ่เนี่ยคนเวียดนามเขากินกาแฟกับอะไรนะครับอย่างแรกที่ผมเจอเลยคือนมข้นซึ่งอันนี้ก็คงไม่แปลกใหม่อะไรนะโกปีบ้านเราก็กินกับนมข้นเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ผมก็ไปแบบแอบเสิร์ชดูมาแล้วก็เสียงแตกคุณแบงค์คือเอางี้นมข้นเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วแหละมันหวานกับมันอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วแต่บางคนก็ไม่ชอบกาแฟหวานไงใช่มันหวานไปใช่ไหมใช่แต่วันนี้กาแฟเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเขาอาจจะว้าวนะเพราะว่าแบบฝรั่งอาจจะไม่กินนมข้นใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็แบบเอาเห็นมาตอนเด็กๆอ่ะก็นาบานก็มีเวลาป้าชงก็ถุงกาแฟโบราณป้าก็ใส่นมข้นหวานนมข้นจืดอันนี้ปกติใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าแบบที่หนึ่งไม่แตกต่างจากประเทศเราบ้านเรานี่แหละครับโกปีนี่แหละโกปีชัดๆเลยนั่นแหละครับยกล้อของเราไม่ต่างแต่ที่มันก็ต่างๆก็มี 2-3 ใช่ไหมก็แต่ถ้างั้นถ้ามันมีแค่นี้ก็ไม่ต้องเล่าใช่ไหมใช่มันก็เล่าโกปีเอ้ยแต่ก่อนที่จะไป 2-3 พอดีว่าอ่านผ่านๆมาอีกอันหนึ่งก็คือสาเหตุอะครับที่ตอนนั้นการกินกาแฟกับนมข้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่เขาเป็นโคโลไนซ์ของฝรั่งเศสอะมันไม่มีนมสดเว้ยมาจากความขาดแคลนอีกแล้วใช่มันมาจากการขาดแคลนนมสดแล้วแบบอ้าวไม่มีนมสดแต่มันมีนมอะไรที่หวานๆกินได้บ้างก็เรียบร้อยครับนมข้นนั่นเองก็เลยเป็นหนึ่งในเมนูที่อาจจะเป็นข้อโชคดีมั้งเพราะว่าจริงๆผมก็ชอบนะเวลากินกับปลาต้องโกอะไรเงี้ย
นั้นคือคือนมคืออย่างที่บอกคือนมข้นหวานกับมันน่ะมันอร่อยอยู่แล้วแหละคุณเจมส์ก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ชอบกาแฟมั้งแต่จริงๆคือชอบเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับกาแฟหรือเปล่าปลาปลาต้องโขกินกับกาแฟนมข้นเนี่ยมันอร่อยมากนะคุณเจมส์เดี๋ยวผมลองกินคือกินกับนมข้นก็ได้ครับอันนั้นกินกับนมข้นอย่างเดียวก็ได้คือประเด็นอยู่กับนมข้นหรือเปล่าไม่ได้อยู่กับกาแฟมั้ยเออใช่อ่ะแต่ต่อมาเมนูอื่นๆนี่แหละอีกอันนึงที่ผมไปเจอนะครับคือกินกับโยเกิร์ตเฮ้ยโยเกิร์ตเลยอ่ะเวียดนามโยเกิร์ตด้วยเหรอเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่าก็เอาเข้ามากับฝรั่งเศสนี่แหละเป็นคนเอาเข้ามาซึ่งจริงๆมองดูแล้วว่ามันดูมีความคล้ายคลึงกับนมข้นในแง่ที่ว่ามันน่าจะเก็บรักษาได้ง่ายกว่าหรือเปล่ากว่านมสดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะนั่นแหละก็จริงๆเขาก็แบบกินกับหลายอย่างใช่ไหมกินกับมะม่วงกินกับผลไม้ก็คงเหมือนเรากินโยเกิร์ตแหละแต่เขากินกับกาแฟด้วยอันนี้ภาพที่ผมเสิร์ชดูอยู่ตอนนี้ครับเป็นโยเกิร์ตข้างล่างคุณแบงค์เคยเห็นเขากินเดอร์ตี้ใช่ไหมนมข้างล่างกาแฟข้างบนอ่ะเออแต่นี่มันเป็นโยเกิร์ตข้างล่างเออแล้วเป็นกาแฟเปลี่ยนจากนมเปลี่ยนจากนมกับวิปครีมกลายเป็นโยเกิร์ตแทนซึ่งจริงๆมันก็คงพอไปได้เพราะว่าแบบโยเกิร์ตเนื้อมันก็แน่นพอสมควรใช่ไหมอืมใช่ใช่นั่นก็อันที่สองนะกินกับโยเกิร์ตครับอันที่สามคืออันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์น่าจะคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างคือกาแฟที่ใส่ไข่เอ็กยอร์กใช่ใส่ไข่แดงก็คือไม่ได้ใส่แบบใส่ลงไปในกาแฟนะมันจะเป็นเหมือนลักษณะแบบเอาไปปั่นอะเคยตีฟองนมวิปครีมไหมคืออารมณ์ประมาณอย่างนั้นก็คือเอาไข่แดงไปตีตีกับนมข้นหวานน้ำตาลอะไรเงี้ยตีแล้วมันก็จะเป็นฟองนมที่มีไข่แล้วก็เอาไปท็อปข้างบนเมนูกาแฟก็น่าสนใจคือเป็นผมอยากกินนะแต่คุณเจมไม่อยากอ่ะคือผมไม่รู้ผมคิดว่ามันน่าจะคาวอะไรเงี้ยผมว่าถ้าคนเคยกินไอติมไข่แข็งเนี่ยน่าจะกินได้เอาความคิดของผมแล้วกันแต่คราวนี้ก็คือเขาเสิร์ฟเป็นกาแฟร้อนใช่ป่ะใช่เป็นกาแฟร้อนไม่แน่ใจว่าทำแบบเย็นได้ไหมนะแต่ว่าที่เห็นนี่ก็คือเป็นกาแฟร้อนซึ่งก็เป็นกาแฟบุคลิกโดยเฉพาะใช่ป่ะอันนี้ก็ที่อื่นเขาก็ไม่ค่อยทำกันนะผมไม่รู้ที่ไหนเขาใส่ไข่กันอีกนะที่แน่ๆก็คือในไทยไม่ใส่อ่ะจริงจริงแต่กลับไปจริงๆก็อาจจะเมนูที่หนึ่งอะครับบางทีที่ผมไปเห็นมาเขาก็ใส่กะทิด้วยใช่ใช่ใช่คือนอกจากจะนมข้นแล้วเนี่ยก็คือใส่กะทิใช่ป่ะใช่คือไม่เดี๋ยวไม่ใช่น้ำมะพร้าวนะอันเนี้ยคือมีคนพยายามร้านในไทยบางร้านเขาก็ใส่เนาะคือใส่แบบน้ำมะพร้าวใช่ไหมแล้วก็ใส่แบบช็อตเอสเปรสโซ่หรืออะไรที่เป็นแบบกาแฟผสมน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยความสดชื่นนี่นะอร่อยใช่นะอร่อยกะทิสิ่งที่คุณนึกถึงที่เป็นใสๆไม่ใช่กะทิโคโคนัทมิลค์อ่ะคุณกะทิอ่ะซึ่งพอผมเห็นก็ช็อกเหมือนกันไม่แต่ว่าอย่างนี้ก่อนคือวัฒนธรรมการกินกะทิแบบนี้กินกะทิเป็นของหวานหรือกินกะทิเป็นเครื่องดื่มอ่ะในไทยยังไม่มีแต่จริงๆไม่ใช่ในไทยที่ไม่ใช่ในเวียดนามที่เดียวที่เขากินแบบนี้ใช่ไหมประเทศอื่นที่เขากินแบบกะทิเป็นเครื่องดื่มก็มีก็มีเนาะเหมือนตอนนั้นที่อันนี้ถ้าผมผิดก็อาจจะขอโทษนะฮะคือตั้งแต่นั้นเราชอบไปถามคนจีนว่าเขาแบบเฮ้ยจะกินน้ำมะพร้าวแล้วกินกะทิเลยจริงๆเขาก็อยากจะกินกะทิก็ได้นะครับผมว่าคือมันก็อาจจะเป็นแบบคัลเจอร์เขาใช่ป่ะซึ่งอันนี้ก็แทนที่เราจะใช้นมอ่ะคือเดี๋ยวเพราะว่าพูดกันอีกทีอ่ะช่วงนี้มันจริงๆมันมีกระแสนมทางเลือกอื่นๆใช่ไหมถ้าคุณไม่อยากดื่มนมเป็นนมอัลมอนด์ไหมเป็นนมข้าวโอ๊ตไหมโอ๊ตมิลค์ก็นี่นมมะพร้าวไงนมมะพร้าวนมมะพร้าวที่แถวบ้านเราเรียกว่ากะทิถ้าคุณมองเรื่องนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกก็ได้ถูกไหมมันก็เป็นเหมือนมิลค์อัลเทอร์เนทีฟตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะนมไงมาจากพืชใช่ป่ะหัวกะทิซึ่งมันก็คือถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องน้ำตาลมันเยอะมากข้างในเอาแบบกะทิที่คุณซื้อจากตลาดที่เขาแบบจริงๆอ่ะผมว่าก็อาจจะโอเคเนาะแต่ก็ต้องระวังเรื่องไขมันนิดนึงใช่ป่ะใช่ซึ่งวิธีการปรุงเนี่ยผมว่าเหมือนเมนูโค้ดออนโค้ดเอสเย็นบ้านเราเลยว่ะก็ใช่ไหมก็คือใส่นมข้นหวานใช่แล้วก็กาแฟ
กาแฟไม่ใช่เหรอเนี่ยคือใช่เอเดียนเนี่ยแหละเออใช่เหลือนมข้นจืดก็อาจจะคือมิกนมข้นหวานและนมข้นจืดและหรือน้ำตาลน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยแล้วแต่ปริมาณความหวานที่คุณชอบเนี่ยเหมือนเอสเย็นบ้านเราเลยแค่มันไม่ได้ใช้นมสดมันใช้กะทิแค่นั้นเองเราน่าจะมีพันธมิตรเอสเย็นเกิดขึ้นในสวีเดนเหมือนกันนะผมว่าไหนๆมีพันธมิตรชานมเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีพันธมิตรเอสเย็นก็อันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงซึ่งอันนี้ผมว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะลองได้นะคุณแบงค์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ผมว่าเราต้องเช็คระดับน้ำตาลในเลือดกันก่อนที่เราจะลองใช่ไหมไม่อาจจะไม่ไหวก็ได้แน่นอนก็น่าจะครบถ้วนน่าจะประมาณนี้เกี่ยวกับเวียดนามเนาะแต่ผมมีของแถมนิดนึงแล้วของแถมนิดนึงจากเวียดนามเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงคอมมูนิตี้ครับผมว่าใกล้เคียงกับประเทศเราในสมัยโบราณมากเลยคือเรื่องการกินกาแฟเนี่ยในอดีตเขาก็เป็นเหมือนไทยนะฮะไม่มีเทคเอาเวย์นะครับอ๋อเหรอเออเขากินกันแบบเป็นสภากาแฟคุณเออจริงๆก็เป็นอิมเมจแบบบ้านเรานะเออใช่อิมเมจบ้านเราเลยก็คือร้านกาแฟมาปุ๊บก็มีเก้าอี้นั่งเราคุยกันคือเค้าเจอในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเออเนี่ยคาเฟ่ที่เขากินกันเขาบอกว่า we don't drink coffee on the go we like to sit and enjoy for a while ก็คือจริงๆมันใกล้ๆกับไทยมากเลยอะเป็นคาเฟ่ที่ทุกคนมานั่งคุยกันมานั่งแบบเออถกเถียงมานั่งคุยอะไรเงี้ยก็ไม่มีแบบเทคเอเวย์ทุกคนนั่งกินเป็นเหมือนกับร้านอาหารเช้าอะไรเงี้ยกินด้วยกันเออก็แปลกดีก็คิดว่ามันก็คงแบบผสมปนเปย์กันอย่างเงี้ยเนาะแถวแถวประเทศบ้านเราอะไรเงี้ยเขาอาจจะเห็นแล้วเอออาจจะแปลกแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสมานิดนึงป่ะเพราะว่าถ้าคุณจำได้ที่ฝรั่งเศสเขาก็จะมีเรื่องแบบการเข้าไปนั่งคุยในร้านกาแฟการกินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ป่ะเออก็ไม่อยากจะแตกมากวันนี้ถ้าคุณแบบเข้าใจเรื่องอะไรบางอย่างนะฮะก็จะรู้ว่าบางอย่างก็เกิดจากการคุยกันในร้านกาแฟที่เขาเล่าว่าแล้วกันเออก็มีเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเออเขาบอกว่าแบบการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มาจากการที่เราคุยกันผ่านร้านกาแฟที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อตั้งขึ้นมาใช่ป่ะเออคณะราษฎรของเราเนี่ยแหละเออก็คือเกิดจากการเนี่ยที่เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็เออหาแทนหาแผนปฏิวัติหาแผนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเออก็เป็นจุดกำเนิดการเริ่มต้นเนี่ยก็ที่ฝรั่งเศสที่นักเรียนทุกคนเราไปคุยกันเดี๋ยวมันจะชิปออกไปจากนี้ต่อไปนะครับเอาเป็นว่ากาแฟประเทศเวียดนามกาแฟไปเออประเทศเวียดนามเขาก็กินกันอย่างนี้เหมือนกันละเอออ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็น่าจะทราบคร่าวๆแล้วซึ่งต้องบอก EP นี้แตกต่างจาก EP อื่นพอสมควรเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่การเพาะปลูกหรือแม้กระทั่ง flavor note ของที่เวียดนามเลยซึ่งพวกเราพยายามหานะที่ไหนก็ไม่เจอเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้ไว้มากไม่ได้บอกว่าแบบเอ้ยโดดเด่นเรื่องรสชาติตรงไหนยังไงไม่ได้บอกใช่ใช่เน้นอย่างเดียวคือคำว่า strong coffee ก็แต่จริงมันก็ตรงกับความเป็น robusta ไหมใช่จริงๆผมว่าเด่นก็คือ robusta แหละแต่เด่นแบบ as a mass product หรือ mass segment มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอแบบ high quality เนี่ยก็รบกวนนะฮะชิมเป้าหน่อยบอกกันเดี๋ยวจะลองไปหามาลองชิมใช่ถ้าดีก็แน่นอนนะฮะส่งมาพวกเราชิมได้เหมือนกันนะครับ ส่งมาหลังไมค์ได้เลยโอเคแต่ก่อนที่จะจากกันไปเราก็อยากจะโปรโมทเนาะ YouTube ของพวกเรานะครับก็เข้าไป Subscribe กันได้นะครับซึ่งเราสัญญาว่าปีนี้เนี่ยคอนเทนต์น่าจะอัดแน่นเต็มไปด้วยคุณภาพของสินค้านะครับคุณภาพของสิ่งที่เราสเปนออกไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปมันจะมีคุณภาพหรือเปล่าแต่แน่นอนนะฮะเราลงทุนอะไรไปเยอะมากนะครับกับคลิปต่างๆที่เราทำเนาะก็อยากให้ทุกคนนะครับลองไปดูแล้วกันเสียงมันก็จะดีขึ้นเนาะภาพก็ดีขึ้นอุปกรณ์ก็จะ
เยอะขึ้นคิดว่าคอนเทนต์หรือไอเดียดีๆสนุกๆ ก็จะมาเยอะขึ้นแน่นอนครับในThe Proof Channel ของเราเนี่ยก็ฝากติดตามนะครับ The Proof Kobu Coffee เซิร์ชไปได้ใน YouTube เลยนะครับโอเคครับโอเคถ้างั้นสำหรับ EP นี้กับประเทศเวียดนามทางพวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับกับ Coffee Story by The Proof Kobu Coffee นะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ